สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําก็จะมาสอนทำที่วางโทรศัพท์จากลังกระดาษแบบง่ายกว่านี้มีอีกไหมนะคะซึ่งวางได้2แบบเลยนะคะจะวางแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะคะแถมวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะนี่ค่ะพี่อ้ําก็จะใช้เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดด้านข้างตรงนี้ออกมาเลยค่ะนี่นะคะโดยความยาวของกล่องที่เราตัดออกมานะคะความกว้างอยู่ที่9เซนติเมตรค่ะส่วนความยาวอยู่ที่39เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วแบ่งกล่องออกเป็น3ส่วนเลยค่ะนี่นะคะส่วนแรกเราจะวัดเข้ามา15เซนติเมตรนะคะแล้วขีดเป็นเส้นตรงไว้แบบนี้เลยนี่นะคะต่อมาส่วนที่2ค่ะเราจะวัดเข้ามาอีก12เซนติเมตรนะคะและทำการติ๊กไว้เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งจะเท่ากับส่วนที่3นะคะก็คือ12เซนติเมตรเท่ากันค่ะแล้วขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทำในส่วนที่1นะคะนี่ค่ะโดยเราจะวัดเข้ามา5เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะเราก็ทำการขีดเป็นเส้นตรงลงมาได้เลยนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้ววัดเข้ามานะคะ 1.5 เซนติเมตรค่ะทำการติ๊กไว้แบบนี้นะคะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเจาะให้เป็นช่องเล็กๆนะคะคุณผู้ชมสามารถวาดเป็นรูปร่างของช่องเลยก็ได้นะคะซึ่งความกว้างของช่องจะอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตรค่ะนี่นะคะตัวนี้พี่อ้อมก็ใช้ดินสอล่างไว้คร่าวๆแล้วนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยซึ่งคัตเตอร์ที่ใช้นะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้เป็นคัตเตอร์ที่คมนิดนึงนะคะช่องที่เราตัดก็จะออกมาสวยงามแล้วเส้นก็เรียบด้วยค่ะนี่นะคะเราก็ทำการตัดเป็นช่องแบบนี้เลยน้องๆถ้าทำเองนะคะขั้นตอนนี้พี่อ้อมแนะนำให้ผู้ปกครองช่วยทำให้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็แกะกระดาษส่วนนี้ออกไปเลยเราก็จะได้กับช่องแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะทำในส่วนที่3นะคะโดยจะวัดเข้าไปค่ะ 2.5 เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะวัดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ทำการติ๊กไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะวัดจากด้านข้างเข้าไปอีก 1.5 เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการขีดเป็นเส้นตรงมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็จะได้กับช่องเล็กๆตรงมุมแบบนี้นะคะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทำการตัดตามช่องตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มความสวยงามเข้าไปโดยการติดกระดาษสีหรือว่าจะวาดเป็นลวดลายการ์ตูนหรือว่าศิลปะส่วนอื่นก็ได้นะคะก็เพิ่มความเก๋ไก๋ของที่วางโทรศัพท์ของเราไปอีกแบบนึงค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดตามเส้นที่เราวาดไว้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนนี้เราจะกรีดเบาๆนะคะให้ขาดแค่ชั้นเดียวค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้การพับมุมของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทำการพับตามรอยที่เรากรีดไว้ได้เลยนี่ค่ะก็จะพับลงแบบง่ายมากเลยนะคะต่อมาค่ะเราก็จะนำปลายฝั่งนี้นะคะสวมเข้าไปตรงช่องที่เราตัดไว้เลยซึ่งจะเข้ากันได้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะพี่อ้อมก็จะเพิ่มความแข็งแรงทนทานโดยการติดกาวเข้าไปด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมให้ทั้ง2ชิ้นติดกันค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วรอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะเมื่อกลางแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์จากลังกระดาษแบบง่ายกว่านี้มีอีกไหมนะคะซึ่งจะวางได้2แบบเลยค่ะจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ดูดีแนวนอนแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะคะแถมวิธีการทำง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ